ไหนบอกมาสิคะว่าสงกรานต์ปีนี้เนี่ยได้ไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างเที่ยวเผื่อคณะหรือเปล่าก็อย่าลืมมาเม้นบอกกันนะคะว่าไปเที่ยวไหนกันค่ะสำหรับตัวคณะเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะส่วนมากก็จะอยู่บ้านนะคะมากสุดก็คือไปทานข้าวไปแบบไปเที่ยวห้างอะไรแบบนี้นะคะเพราะคณะรู้สึกว่ามันร้อนมากๆเลยค่ะก็เลยแบบไม่อยากไปไหนนะสำหรับวันนี้คณะก็มีของเล่นใหม่ล่าสุดของล่าสุดเลยนะคะมานำเสนอทุกๆคนอีกแล้วค่ะทุกคนจำได้ไหมว่าคณะเนี่ยเคยรีวิวคัพเค้กเซอร์ไพรส์เนี่ยไปหลายคลิปมากๆเลยนะคะและในวันนี้เขาก็ออกของเล่นมาใหม่ค่ะที่มีชื่อว่าป๊อปเค้กเซอร์ไพรส์ค่ะซึ่งมันมีความน่ารักสุดๆนะคะมันจะแบบแตกต่างกับคัพเค้กเซอร์ไพรส์อยู่บ้าน นะคะแต่ก็ยังน่ารักอยู่นี่เลยค่ะกล่องเริ่มเลยสิ่งนี้คือป๊อปเค้กเซอร์ไพรส์หรือเรียกสั้นๆว่าน้องป๊อปเค้กก็ได้ค่ะคณะบอกเลยนะคะว่าน้องป๊อปเค้กเนี่ยน่ารักสุดๆเลยค่ะมีกลิ่นทั้งหมด6กลิ่นเหมือนเดิมนะคะแต่มีทั้งหมด36แบบให้เราเนี่ยได้เลือกสะสมเลยค่ะแวบนี่เลยนะหน้าตาของเขานะคะน่ารักไหมล่ะและความพิเศษของน้องป๊อปเค้กเนี่ยก็คือไม่ธรรมดามากๆค่ะเพราะว่าเขาสามารถเด้งได้กระโดดได้แล้วก็มาพร้อมกับจิวเวลรี่สุดน่ารักอีกด้วยหรือพูดกันซะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปชมความน่ารักของน้องป๊อปเค้กกันเลยดีกว่าค่ะชะดือมาแล้วค่ะที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะคะคณะก็มีทั้งหมด12แบบค่ะจาก36แบบนะก็คือแบบมันมีเยอะมากๆไงคณะก็เลยแบบเอามารีวิวแค่12แบบนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าจึ๊บมาดูกันที่แบบแรกเลยนะคะกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนน่ารักสุดๆเลยนะคะนี่ Flip it to pop it it really pop มันสามารถเด้งได้กระโดดได้นั่นเองนะคะแล้วก็ฟรี Pop Cake Surprise Jewelry Inside นะคะก็จะมี Jewelry น่ารักน่ารักอยู่ในนี้ด้วยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปิดดูกันเลยนะคะโอ้โหเฮ้ยน่ารักสุดๆเลยทุกคนดูเดี๋ยวคณะแกะพลาสติกออกเลยละกันจ้าดาทุกคนเห็นไหมโหน่ารักมากๆเลยนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกับคัพเค้กเซอร์ไพรส์แบบก่อนๆนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบมีความเป็นกลิตเตอร์วิงวิงใสๆนะคะกระโปรงเป็นสีม่วงนี่ด้านบนก็เป็นสีนี้นะจ๊ะน่ารักจริงๆเลยค่ะดมนะคะไม่รู้กลิ่นอะไรค่ะแต่มันกลิ่นแบบนวลๆอ่ะและสำหรับจิวเวลรี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยจะได้จิวเวลรี่อันไหนค่ะชึบโอ้โหเราได้เป็นสร้อยข้อมือค่ะทุกคนเป็นสีชมพูนะน่ารักมากๆเลยค่ะต่อกันแบบนี้อึ๊บมันยืดได้นะคือดีงามค่ะสวยน่ารักฟุดๆและนี่ก็คือใบกระดาษที่เขาให้มานะคะเขาก็จะบอกวิธีเล่นนี่เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะก็ดูตามแบบตามรูปนี้เลยค่ะและส่วนด้านหลังก็จะบอกชื่อของน้องป๊อปเค้กแต่ละตัวนะคะอ่ะนี่ไงเจอแล้วเขาชื่อว่าเลลานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองให้เขาเนี่ยกระโดดกันนะคะกดลงมาก่อนฟึบให้มันเป็นรูปทรงของคัพเค้กค่ะนี่มันก็จะได้ทรงแบบนี้นะทุกคนเพียงกดเราลงไปฟุ๊บปู น่ารักสุดๆเลยทุกคนเฮ้ยมันสนุกดีนะเวลาที่เราจะเก็บก็เพียงกดลงไปงี้ฟุ๊บเป็นคัพเค้กเสร็จแล้วก็แป้งรองกระโดดเป็นป๊อปสตาร์ปิ้ว ต่อมาค่ะทุกคนมาดูแบบที่2กันนะคะโอ้โหแบบนี้ก็สวยไม่แพ้แบบแรกเลยเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยดีกว่าโอ้นี่เลยเฮ้ยคณะชอบตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวออกสีฟ้าๆนะคะแล้วด้านบนฝาคัพเค้กของเขาเนี่ยที่เป็นทรงหมวกเนี่ยนะมันจะเป็นแบบใสๆทุกคนแล้วก็มีกลิตเตอร์มีรูปดาวเดือนอะไรแบบนี้ด้วยเฮ้ยคือดีระบายฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวค่ะเดี๋ยวเรามาดูจิวเวลรี่กันเลยชุ่มโอ้สร้อยข้อมือสีแดงค่ะทุกคนนี่ได้ทั้งตุ๊กตาที่น่ารักมีกลิ่นหอมนะคะแถมยังได้จิวเวลรี่เครื่องประดับมาเล่นอีกนะคือคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วบอกเลยคณะเจอแล้วนะคะชื่อของเขาก็คือไวโอเลตค่ะนี่นะเพราะว่าด้านบนมันมีรูปแบบเป็นเดือนเป็นดาวอะไรกากเพชรีพรยับนะคะหอมมากอ่ะอันนี้น่าจะเป็นกลิ่นองุ่นนะคะอะค่ะมาแปลงร่างกันนะคะฟึบเป็นคัพเค้กไปก่อนจ้ามาจุ้งดุ้ง กระโดดน่ารักมากเลยคณะชอบมากเลยนะ แบบที่3โอ้โหอันนี้อลังการล้าน8มากทุกคนสีสวยสุดๆนะคะมาแกะกันเลยชุบ
สีสวยมากๆคุมโทนสุดๆเลยค่ะคือแบบสีเขาเข้มมากนะทุกคนมันจะออกเป็นสีแบบน้ำเงินดูหัวเขาดีสวยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจิวเวลรี่กันนะคะชุบสร้อยข้อมืออีกแล้วนะคะเป็นสีชมพูอันนี้เราก็น่าจะได้ไปแล้วนะตัวนี้เนี่ยด้านล่างมันเป็นสีเหลืองอ่ะแต่คือมันไม่มีตัวไหนแล้วที่ด้านบนเป็นดอกไม้เหมือนอันนี้สำหรับตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเบลล่าค่ะเบลล่าลานีนะคะไม่ใช่แม่หญิงกาลเกตนะชื่อเบลล่าค่ะและสำหรับกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบเลมอนนะทุกคนหอมอยู่แปลงร่างเป็นป๊อปเค้กจุ๊บจะแปลงร่างเป็นป๊อปสตาร์ว้าว เอาแรกเข้ามามาถึงตัวที่4แล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยว้าวตัวนี้ก็น่ารักนะคะชุบสายหวานนะทุกคนดูสิมันจะเป็นสีแบบออกครีมฐานก็เป็นสีชมพูนี่นะสวยอ่ะผมก็เป็นสีชมพูนะคะมาดูจิวเวลรี่กันนะคะก็ซ้ํากันอยู่นะความจริงอ่ะโซเอ๋หรอคณะก็ไม่รู้ว่าออกเสียงถูกมั้ยคะ Z O E Y นะคะอ่ะขอดมก่อนเฮ้ยอันนี้หอมมากเลยอ่ะน่าจะเป็นกลิ่นวานิลานะคะแปลงร่างเป็นป๊อปเค้กเป็นป๊อปสตาร์เหมือนสนุกนะก็สนุกจริงๆค่ะต่อมาเอ้ยกลับหัวกลับหางนะคะชูนี่นะอันนี้จะมาในโทนแดงเหลืองค่ะก็สวยอยู่นะทุกคนนี่กระโปรงของเขานะคะมันออกแนวสีชมพูแดงๆค่ะมีระบายฟุ้งฟริงกิตเตอร์นะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมาดูจิวเวลรี่นะคะจะเป็นสีอะไรปึ๊บเป็นสีชมพูอีกแล้วคณะว่ามันน่าจะเหมือนกันนะคะเกือบทั้งหมดเลยตัวนี้ชื่อว่าอีฟลินนะคะมาแปลงร่างเป็นป๊อปเค้กชุบนี่น่ารักสุดๆเลยเตรียมตัวกระโดดดึ๋งโอ้ยเวียนหัวจังเลยค่ะแต่ก็สนุกสุดๆไปเลยอยากกระโดดทุกวันเลยค่ะต่อมาค่ะแบบที่6แล้วโอ้โหอันนี้ก็เป็นสีส้มๆเหลืองๆนะชุบโอ้สีแบบแสบตาเวอร์วังมากเลยนะคะเพราะว่ามาในทีมของแบบสีเหลืองส้มค่ะนึกถึงโดเรมีเลยนี่ดูหมวกของเขาสวยงามจิวเวลรี่อ๋อหุยอันนี้เป็นออกสีม่วงๆค่ะสวยดีสวยดีสำหรับตัวนี้นะคะยอมรับเลยค่ะว่าไม่รู้ว่าตัวไหนนะคะ คือแบบไม่รู้เลยค่ะหนูขอโทษหนูไม่รู้จริงๆอ่ะให้อภัยหนูนะไม่รู้ว่ากลัวพูดไปแล้วจะผิดชื่อนะคะอันนี้กลิ่นก็จะออกแนวแบบละมุนละมุนอ่ะไม่วานิลาก็คาราเมลแหละค่ะแปลงร่างเป็นป๊อปเค้กปุ๊บจุกกระดุยจุกกระดุยจุกกระดุยเปี้ยงอ้าวไปอยู่ในนั้นซะงั้นมาต่อเลยค่ะอู้วันนี้เป็นแบบที่7นะคะอยากบอกว่าสวยมากๆจริงๆค่ะชอบมากเลยนะสีสันแบบโดนใจจ๊อดมากๆเลยนะเนี่ยตัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูนะคะฐานเป็นสีเขียวซึ่งคณะรู้สึกว่ามันงามมากๆเลยค่ะเฮ้ยมันสวยจริงๆนะทุกคนจิวเวลรี่เป็นสีอะไรเธอเดิมสีส้มๆแดงๆอ่ะโอ้ยสีมันก็คล้ายๆกันนะก็มืนๆไปหมดแล้วเนี่ย คิดว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นเจ้าลิลลี่นี่นะคะแต่ตรงกระโปรงเนี่ยมันจะสีไม่เหมือนกันค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยบางทีมันก็หาไม่เจอไงบางทีมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอะค่ะกลิ่นมันแบบน่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะกลิ่นมันตีกันไปหมดแล้วค่ะแปลงร่างเป็นป๊อปเค้กมากระโดดกันชุ้ง น่ารักสุดๆไปเลยต่อมาแบบที่8แล้วค่ะโอ้โหอันนี้คือแบบว่าสีเดียวกันสุดๆเลยนะคะชุบนี่อ๋อไม่เชิงว่าสีเดียวกันนี่มันเป็นโทนสีเดียวกันก็คือเป็นสีชมพูแดงนั่นเองนะคะก็สวยอยู่สวยอยู่นี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอดมเลยแล้วกันนะกลิ่นแบบสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนหอมอยู่บนหมวกเขาก็เป็นแบบนี้คือสวยสวยสวยมากๆเลยจิวเวลรี่จิวเวลรี่อันนี้เป็นสีม่วงค่ะทุกคนนี่นะคิดว่าเป็นตัวนี้ค่ะเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นลวดลายที่เหมือนกันเลยเรายึดตามฝามาเลยละกันเนาะตัวนี้เขาจะชื่อว่าวิลโล่ค่ะแรงร่างชวบโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันป๊อปเค้กมาปุ๊งโอ้ยตายแล้วหัวทิ่มมาต่อที่แบบที่9ค่ะฮิคุอาโนเนะอีกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นสีชมพูค่ะ
เฮ้ยเราได้สีชมพูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือจะบอกว่ามันก็คล้ายๆกันแหละก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นนู่นนี่นั่นไปนะคะนี่ดูดีสวยไหมคณะว่าสวยนะดูหมวกจะหาเจอไหมเนี่ยดมอันนี้ก็เหมือนสตรอเบอรี่อีกแล้วอะจิวเวอรี่เป็นสีม่วงอีกแล้วนะเจ้าไหนเจ๋อฟ้ามันเนี่ยมันเหมือนเจ้าตัวนี้นะแต่ว่าตัวมันอีกแล้วเนี่ยตรงกระโปรงเนี่ยมันคนละสีกันนะถ้าชายตัวเล็กแล้วก็เขาจะชื่อว่านาตาลีค่ะโอ้มาลึกกึกกุ้ยมาลึกกึกกุ้ยมาลึกกึกกุ้ยเพียงเด้งดึ๋งต่อมาค่ะเป็นแบบที่10แล้วนะทุกคนมาแกะกันเลยโอ้โหอันนี้เป็นสีฟ้าค่ะเหมือน Alice in Wonderland เลยนะเออสวยอยู่นะทุกคนดูดีคือนานๆจะเจอสีฟ้านะเจอแต่สีชมพูสวยจริงๆเลยดูสิอันนี้น่าจะเป็นกลิ่นคาราเมลนะคะหอมจุ้งเฮ้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ดมกลิ่นช็อกโกแลตหรือว่ามีขนาดก็ไม่รู้นะคะมันอาจจะแบบกลิ่นคล้ายๆกันเนาะจิวเวลรี่เป็นชีมูนะจ๊ะชื่อว่าเอมิลี่ค่ะป๊อปป๊อปอุ๊ยเฮ้ยกระเด้งไกลมากเลยต่อมาจ้าเป็นแบบที่11แล้วนะคะมาแกะดูกันเลยชุบโอ้โหอันนี้นะคะกระโปรงเป็นสีชมพูค่ะผมเป็นสีฟ้านะแล้วสำหรับหมวกเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้เป็นกลิ่นเลมอนค่ะทุกคนชุบกำไลนะคะก็เป็นสีชมพูจ้าอย่างที่บอกถ้าอิงจากฝานะคะเขาจะชื่อว่าโคเอค่ะฮุบเข้าไปแล้วก็เด้งดึ๋งว้าวมาที่ตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนเป็นแบบที่12ที่คณะมีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยช่วยเป็นสีแบบเขียวพาสเทลค่ะเออด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเหมือนซอสราดๆอะไรงี้น่ารักไหมผมเป็นสีแดงเออดมนะกลิ่นละมุนละมุนอะแต่นึกไม่ออกกลิ่นมันจะอ่อนๆหน่อยตัวนี้ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรนะคะจิวเวลรี่ว้าเป็นสีฟ้าโอ้โหนานๆทีจะได้สีฟ้านะคะสวยมากเลยสำหรับตัวนี้นะคะมีชื่อว่าโนราค่ะฮุบลูกฮุบฟุบแล้วก็ว้ายเด้งเองเอาใหม่ฮุบตกกระจุยหมดอาจารย์และนี่ก็คือทั้งหมด12ตัวที่คณะนำมารีวิวในวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าน่ารักน่าเล่นสุดๆเลยค่ะคณะชอบที่มันกระโดดได้นะคะน่ารักมากๆเลยนี่นะแน่น้องป๊อปเค้กเซอร์ไพรส์เนี่ยน่ารักสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะถ้าใครชื่นชอบนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือว่า C1 Book นั่นเองค่ะในราคาชิ้นละ129บาทเท่านั้นถ้าใครชื่นชอบแล้วก็ไปหาซื้อมาสะสมกันเยอะๆเลยนะคะมาสะสมเป็นเพื่อนคณะกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะคงจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe คณะด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย